โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมรันลับนอเช่ผมไม่ได้มาเล่นแอลนะฮะแต่วันนี้มาบอกสาระเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากทำมุม FPS ในเกมหรือ Origin นั่นเองก็อย่างที่เห็นไปตอนเปิดคลิปขึ้นมานะฮะหลายคนถามเข้ามามากว่าผมอยากอัดมุมนั้นมั่งผมต้องทำยังไงนะครับมาวันนี้เราจะมาบอกการทำหรือ Origin Summoner Rift ให้เป็นมุมมอง FPS นั่นเองนะฮะ FPS นี่ก็เป็นมุมมองที่อย่างที่เห็นในคลิปแหละเนาะเป็นเหมือนเกมยิงทั้งหลายแหละนะฮะก็เป็นมุมมองแบบนั้นนะฮะ First Person นั่นเองเนาะปกติ L มันจะมองเห็นจากด้านบนใช่ไหมแต่นี้เราสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเลยครับโอเคมาสิ่งที่เราต้องเตรียมนะก็คือ2โปรแกรมนี้นะฮะโปรแกรมแรกนี่คือโปรแกรม Creator Suite นะฮะก็คือโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นั่นเองลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคลิปบรรทัดแรกนะครับผมส่วนอีกโปรแกรมนึงไม่ใช่โปรแกรมเป็นเกมนะฮะคงมีกันทุกคนอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับหรือออริจินของเรานั่นเองนะฮะมาเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่านะฮะก่อนเราจะไปสอนนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ Channel ต่อไปนะครับอย่าลืมกด Sub กันด้วยนะครับผมโอเคพอเราโหลดมานะโหลดจากเว็บนี้นั่นเองนะครับผมกดโหลดตรงนี้นะฮะลิงก์โหลดเว็บนี้อยู่ใต้คลิปเลยบรรทัดแรกนะครับผมมาคุณพอคุณเข้ามาหน้าเว็บนี้ปุ๊บก็เลื่อนลงมานะครับกดคลิกเฮียนะครับผมแล้วก็กดคลิกตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะขึ้นโหลดมาแล้วนั่นเองซึ่งผมโหลดมาแล้วผมจะไม่โหลดอีกนะฮะโอเคปิดไปพอขึ้นมาแล้วก็นี่แหละครับเปิดขึ้นมามันก็ต้องมีอัปเดตอะไรบ้างนะแต่ผมแนะนำนะครับเวลาโหลดเนี่ยปิดแอนตี้ไวรัสน่าจะดีเนาะเพราะว่าหลายคนเปิดแอนตี้ไวรัสแล้วโปรแกรมมันบั๊กนะฮะผมแนะนำว่าให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนซึ่งผมเองตอนลงครั้งแรกเปิดแอนตี้ไวรัสไว้ก็ลงไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครเปิดแล้วลงได้ก็โชคดีไปนะครับใครที่ลงไม่ได้แนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับผมโอเคพอเปิดไปแล้วหน้าตาก็เป็นงี้นะครับไม่ต้องตกใจนะที่มันเป็นสีแดงเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวเกมที่เรารีเพลย์นะฮะวิธีการต่อไปก็คือเปิด LL ขึ้นมาโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับก็มาเนี่ยหน้านี้เลยประวัตินะครับผมคลิกมาที่หน้าประวัตินะแล้วก็ประวัติการแข่งขันนะฮะแล้วก็อันนี้มันจะโชว์ประวัติการเล่น20ตาล่าสุดนะครับผมสำหรับใครที่เล่นไป20ตาก็จะมี20ตาล่าสุดอยู่ซึ่งเราต้องมาทำอะไรในหน้านี้เราจะมาโหลดรีเพลย์ครับผมนี่ถ้าใครยังไม่ได้โหลดมันก็จะขึ้นลูกศรอย่างนี้นะให้คุณกดคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทำดาวน์โหลดแมตช์ที่คุณเล่นไปนะครับผมเป็นไงแมตช์ผม20ตา12แม่งแพ้ต่างหากนะฮะโอเคพอโหลดเสร็จมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็โหลดของดาเรียสมาโอเคงั้นเราจะเปิดดาเรียสดูดีกว่าเนาะเพราะว่าชนะด้วยนะครับโอเคมาดูรีเพลย์ของดาเรียสกันโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน LL รีเพลย์ในเกมเรียบร้อยนะฮะก็นี่เป็นเกมที่ผมเล่นนะครับผมกับพวกพี่ม้าอันแทสนั่นเองนะฮะอันนี้ผมกดหยุดเวลาไว้นะโดยกดตัว P นะฮะเนี่ยถ้ากดอีกทีมันก็จะเวลามันก็จะเลื่อนโอเคงั้นเราหยุดไว้ก่อนนะสังเกตนะครับพอเราเข้ามาในรีเพลย์เรียบร้อยให้เราเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเลยนะครับสังเกตตอนแรกมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมตอนนี้มันเป็นสีเขียวเรียบร้อยนะคือมันสแกนรีเพลย์ที่เราเข้ามาดูเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาตั้งค่าก่อนเลยครับผมเข้ามาที่ฮอตคีย์นะฮะแอดคีย์เฟรมอันนี้คือมันกล้องเนี่ยมันจะเริ่มจับภาพจุดแรกก็คือเมื่อเรากดคีย์ลัดนี้นะฮะสมมติอ่ะผมตั้งไว้ที่แคปล็อกนะฮะดับเบิลคลิกแล้วก็ตั้งเป็นแคปล็อกแล้วกดคอนเฟิร์มนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะว่าไอ้ตั้งเนี่ยไว้ทำอะไรบ้างนะครับผมส่วนนี้ activate x keyframe นะฮะก็คือจะเป็นการเล่นมุมกล้องที่เราบันทึกไว้จากจุดหนึ่งไปยันจุดสุดท้ายเลยนะสมมติเราบันทึกไว้3 keyframe มันก็จะเล่นมุมกล้องตั้งแต่จุดแรกจุด1ยันจุด3เลยทีเดียวนะฮะถ้ามี10จุดมันก็จะเล่นตั้งแต่จุด1ถึงจุด10เลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าหลายคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปอธิบายในตัวเกมอีกทีตัวรีเพลย์ทีนะครับส่วนนี้ผมตั้งแค่3อันนะอย่างอื่นไม่ต้องไปแตะต้องนะครับอันตั้งแค่ add keyframe activate keyframe แล้วก็ move to first keyframe ก็คืออันนี้ผมตั้งเป็นตัว C ก็คือมันจะกลับไปเฟรมแรกนะครับก็คือเฟรมที่เรากดแคปล็อกอันแรกเลยนะครับผมโอเคกด confirm ไปจากนั้นนี่ครับตัวนี้สำคัญนะครับ Camera Data นะครับผมนี่เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น FPS นะฮะโอเคไหนเราเข้ามาดูในเกมนะเป็นมุม FPS เรียบร้อยครับเป็นไงนี่ครับผมแล้วเราสามารถบังคับได้เหมือน Minecraft เนาะเรากดบังคับเนี่ยกดตรงนัมแพดนะฮะเลข8เลข4เลข5เลข6อะไรประมาณนี้เลข2อะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ผมกดหยุดเวลาไว้เดี๋ยวเรากดเล่นนะครับผมนี่เป็นไงเปลี่ยนมุมได้แล้วนะครับผมง่ายดายมากสังเกตท้องฟ้ามันมืดจริงๆดูในคลิปทำไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้างั้นเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันกดหยุดไว้ก่อนมาเรามาเข้าที่ Silent Hook นะครับผมแล้วกดตรงนี้เป็น Eject Dew นะฮะกดเรียบร้อยนะครับผมต้องกดด้วยนะ
แล้วก็กดเป็นเซตสกายบ็อกซ์นะครับกดเรียบร้อยไปดูกันนี่สีฟ้าครามสดใสเลยทีเดียวมันช่างสวยอะไรขนาดนี้โอเคนะครับผมก็มาตั้งค่ากันต่อยังมีอะไรอีกสุดจะไม่มีอะไรแล้วนะงั้นเราเดี๋ยวลองมาบันทึกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาบันทึกกันผมเองก็ใช้โปรแกรมนี้ไม่เก่งนะถ้าใช้เก่งคงอัดคลิปให้ดูมุมนี้ไปหลายแล้วเนาะผมยังไม่ค่อยเซียนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองบันทึกภาพนะครับโดยการตั้งแต่นี่เลยโอเคไปต่อตั้งแต่เดินตั้งแต่เริ่มแรกเลยดีกว่ามาโอเคเราอยู่หน้าฐานเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็มาพวกผมก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรีเพลย์ที่อัดไว้เนาะไม่ได้เล่นสดนะฮะเล่นตั้งนานแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทำการอัดมุมกล้องกันซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ค่อยเซียนโอเคเรากดอัดเราก็ต้องเนี่ยครับเลื่อนมุมกล้องตามไปนะฮะกดแคปล็อกก่อนนะครับกดแคปล็อกแล้วก็เลื่อนตามไปเลื่อนตามเนี่ยโดยกดกดพวกเลข8เลขอะไรเลข2เลข3เลข4อะไรพวกนี้ในนัมแพดนะฮะก็ลองหามุมกันดูนะครับผมโปรแกรมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมันอาจจะมีบั๊กมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับเมื่อกี้เรากดแคปล็อกไปรอบนึงก็ชื่อบันทึกจุดแรกไปแล้วนะฮะถ้าเรากดอีกรอบนึงมันจะกลายเป็นจุดที่2นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมเดินไปช่วยฟาร์มใช่ไหมเดินไปช่วยพี่ม้าเอาเลสนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นการตามนี่รอเลสเกิดเนาะนี่ฮะมันอาจจะบั๊กอะไรก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะโปรแกรมนี้มันใช้ยากนิดนึงนะฮะมาแล้วเรากดแคปล็อกอีกครั้งนึงปึ๊บเรียบร้อยครับมี2คีย์เฟรมแล้วสังเกตได้ยังไงนี่ตรงนี้เห็นป่ะมี2คีย์เฟรมแล้วเพราะผมกดแคปล็อก2ครั้งรอบแรกคือตอนอยู่หน้าบ้านแล้วก็รอบที่2คือเมื่อกี้ที่อยู่ตรงนี้แล้วเรากด X ครับเราจะมาดูที่เราถ่ายไปนะครับผมนี่ครับแต่มันไม่มีตัวละครนะครับเราต้องตั้งค่าดีๆคือมันจะถ่ายแค่นี่ครับอันนี้คือกด C มันจะมาจุดแรกที่เราตั้งไว้ถ้ากด X ทีเนี่ยครับมันก็จะมาจุดนี้นะครับผมคือมันจะถ่ายแค่แมปเฉยๆนะกล้องมันจะอุ่นตามแมปเฉยมันตัวละครเราจะไม่ย้อนเวลานะครับเราต้องตั้งให้มันดีๆนะครับผมต้องตั้งตัวละครฟอร์แล้วมันใช้ยากนะฮะมันต้องตั้งตัวละครดีๆนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปจุดแรกก่อนเนี่ยฮะจุดแรกของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้คีย์เฟรมที่เราตั้งไปแล้วตอนแรกเนี่ยไม่อยากได้ก็กดนี่เลยครับเคลียร์คีย์เฟรมหรือจะกดนี้แล้วกดรีมูฟทีหลังก็ได้แต่ผมไม่เอาละรีมูฟทีเดียวหมดเลยแล้วกันนะครับผมนี่เราก็มาดูเลนล่างเขาต่อสู้กันนะครับมาเดี๋ยวเราจะบันทึกนะฮะกดแคปล็อก1ทีคีย์เฟรมแรกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองหมุนนะหมุนในนี้กันบ้างนะครับหมุนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมโอเคเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นเรามาฝั่งนี้แล้วนะฮะโอเคเรามาอีกมุมนึงแล้วเนาะแล้วกดแคปล็อกอีกทีครับจากนั้นกด C นี่ก็จะมาจุดที่เรากดแคปล็อกครั้งแรกนะครับผมแล้วลองกด X มันจะเล่นที่เราบันทึกเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นป่ะหมุนนะฮะว้าไม่ไงหมุนมาอีกมุมนึงแล้วนะครับค่อนข้างจะมึนหัวนิดหน่อยเนาะโปรแกรมนี้มันต้องค่อยๆฝึกผมบอกเลยก็ยังไม่ค่อยเสียเหมือนกันหลายคนบอกทำให้พวกไอ้นี่หายไปยังไงชื่อแล้วก็เลือดนะครับหลอดเลือดชื่อนี่กดตรงนี้ครับผมมาที่สเตตัสนะฮะกดนี่เลยเห็นป่ะหายหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคุณสามารถอัดได้โดยที่ไม่มีหลอดเลือดหรืออะไรมารบกวนแน่นอนนะฮะหรือคุณจะไปมุมอื่นก็ได้เนี่ยนะฮะแต่มันมีข้อเสียตรงที่มันจะหายหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตารางเวลาหรือการย้อนเวลาอะไรที่มันจะมีเวลาข้างล่างเนี่ยหายหมดเลยนะฮะมันไม่สามารถทำให้หายไปอย่างใดอย่างหนึ่งได้จริงๆนะครับผมหรือจะเป็นตั้งค่าในเกมกด S4 ดูก็ลองดูนะผมเองก็ไม่เคยทำว่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำมุมมอง FPS ของเกม The Origin นะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเองไม่ได้เทพโปรแกรมนี้มากแล้วก็ไม่ใช่เซียนด้วยนะครับผมเพราะผมเองก็เพิ่งฝึกใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะฮะก็ยังคงเป็นมือใหม่เนาะที่เพิ่งหัดใช้โปรแกรมนี้นะฮะแต่ผมพอดีไปเจอมานะครับผมหลายคนถามมาหลังไมค์เยอะมากว่าทำมุมมองแบบนี้ทำยังไงเรามีของดีเราก็มาบอกต่อแน่นอนครับผมถ้าหลายคนอยากตอบแทนผมนะก็เพียงแค่คุณกด Subscribe เท่านี้ผมก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดีเยี่ยมอย่างมากเลยนะครับหากสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมใครที่อยากติชมหรือคอมเมนต์แนะนำอะไรก็แล้วแต่สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมคลิปใหม่มาเรื่อยๆแน่นอนอาจจะเป็นคลิปมีสาระหรือไม่มีสาระหรือเล่นเกมฮาๆก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าละกันเนาะขอบคุณทุกท่านมากครับที่มารับชมกันวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกระดิ่งก็อย่าลืมกดกันด้วยเนาะเจอกัน